ล็อก1วันกับชีวิตโปรโมเตอร์เนาะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ไปที่สนามบุรีราชดำเนินครับบังบังเราเวลาขวางมึงแทงดิอย่าไปห่วงแต่ฟันศอกดิแทงสลับฟันดิได้ไหมครับสวัสดีครับวันนี้12พฤษภาคมนะครับ2565ขณะนี้เวลา 6:03 น.วันนี้เป็นวันสำคัญนะครับในการมวยนัดใหญ่เป็นวันที่รู้สึกตื่นเต้นที่สุดวันหนึ่งนะครับในชีวิตการจัดมวยนะครับวันนี้เราจะไปที่สนามมวยราชดำเนินไปดูความพร้อมนะครับของนักมวยของคู่มวยว่าทุกอย่างยังอยู่ดียังอยู่ครบแล้วจะไม่มีปัญหาอะไรในช่วงเช้าที่จะถึงนี้นะครับซึ่งก็ภาวนาอยู่ในขณะนี้ว่าคงจะไม่มีอะไรที่จะเซอร์ไพรส์อีกแล้วนะครับน่าจะอยู่ครบน่าจะไม่มีใครติดโควิดน่าจะไม่มีใครที่ทำหนักไม่ได้เมื่อวานก็มีการบนบานสายกล่าวกับทางแฟนคลับใน Facebook ว่าถ้าเกิดถึง 1.5 ล้านบาทนะฮะก็จะเต้นโชว์สัก1บทเพลงไม่รู้ว่าจะได้เต้นไหมนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปดูกันตอนเย็นนี้นะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศครับว่าการชั่งน้ำหนักนักมวยตอนเช้าๆเป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็ความคึกคักของนักมวยที่มาร่วมกันทำการแข่งขันในคืนนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ไปที่สนามมวยที่ราชดำเนินครับถึงแล้วนะครับสนามมวยที่ราชดำเนินนะครับตอนนี้เวลา 6:25 น.เชื่อว่าตอนนี้ทุกคนมาพร้อมวันนี้รถเยอะมากเลยนะครับรถเต็มไปหมดเลยแสดงว่าวันนี้นักมวยมาครบแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับว่าข้างในบรรยากาศเป็นยังไงครับไปจริงอ่ะมันอยู่ประมาณ 0.3 ก็จริงครั้งที่1ไงเฮ้ยเห็นมั้ยเป่าหัวก็ผ่านเลยเห็นมั้ย114ผ่านเลยมั้ยครับตอนนี้เป็นเวลาที่จะเดินดาบรังสารคาม 7:00 นเป๊ะเลยง่วงเอานักมวยอ่ะเขาเตรียมตัวกันมาดีทุกคนน่ะดูจากน้ำหนักรู้เลยว่าทุกคนมีความพร้อมนะครับไม่ได้มาแบบน้ำหนักเกินเยอะๆเลยทุกคนเรียกว่าฟิต 100% นะครับเพราะว่าทุกคนก็อยากจะร่วมต่อยรายการนี้เนาะมันห่างหายไปนานหลายปีแล้วที่คนมาดูชั่งน้ำหนักตอนเช้าแล้วคนเยอะขนาดนี้นะครับปกติแล้วคนดูก็มีอยู่ไม่กี่คนมีเฉพาะหัวหน้าคณะมีเฉพาะทีมงานวันนี้มีนักข่าวมาเยอะมีคนที่แบบมาสังเกตการเยอะตอนเช้าถือว่าประสบความสำเร็จแล้วเพราะคนดูขนาดนี้ขนาดตอนเช้ายังขนาดนี้แล้วตอนกลางคืนมันก็คงคิดว่าน่าจะผ่านพ้นไปได้ดีมาลุ้นกันวันนี้ขอให้ฝนอย่าตกเนาะฝนอย่าตกระหว่างวันขอให้ทุกอย่างมันราบรื่นไปถึงตอนเย็นปั๊บคนจะได้เข้าสนามง่ายๆพอคนเข้าสนามง่ายๆเสร็จแล้วเนี่ยมาเชียร์มวยกันมันมีความสุขร่วมกันน่าจะเป็นบรรยากาศที่ดีสำหรับวงการมวยสำหรับวันนี้ตอนนี้นักมวยกำลังทำอะไรกันอยู่คะลดน้ำหนักตอนนี้กำลังวิ่งลดน้ำหนักกันอยู่บรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูเนาะไปตั้งแต่วันแรกที่ออกคู่มวยนะครับจนถึงวันนี้มีเปลี่ยนคือคู่นี้คู่เดียวคือดินเนื้อทองที่มาแทนแต่ว่าจริงๆมีรายการอยู่แล้วนะครับก็มาแทนแล้วก็ที่เหลือก็ครบไม่ได้มีการเปลี่ยนอะไรอีกเลยครับตั้งแต่วันแรกที่ออกคู่มวยกันมายอดได้800,000-900,000พี่ก็ดีใจแล้วเพราะว่าที่ผ่านมา3ปีแล้ว2ปีกว่าเกือบ3ปีแล้วเข้าผ่านประตูไม่เคยเกิน 500,000 กว่าเต็มที่นะครับแต่ว่ามันก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะกระแสหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ล่ะเมื่อวานนี้สรุปก็คือเขามีการต่อรองกันนะเนาะว่า
ร้าน5ขึ้นร้าน5ลงขอให้คนเข้ามาบรรยากาศมันกลับมานะครับส่วนยอดครับผ่านประตูมันจะไปถึงขนาดไหนถือเป็นโบนัสแล้วกันนะครับก็ขอแค่วันนี้คนกลับเข้าสนามมวยขอแค่บรรยากาศเก่าๆกลับมาขอแค่การเชียร์มวยสิ่งที่มันเคยแบบเงียบเหงากันไป 2-3 ปีมันกลับมามันก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นให้กับวงการมวยที่ดีนะครับนั่นคือความตั้งใจสูงสุดไอ้ส่วนยอดผ่านประตูจะล้าน5ล้าน1ล้าน2ล้าน3ก็สุดแล้วแต่นี่บรรยากาศเหมือนตอนเด็กๆเลยนะเมื่อก่อนก็พาเขาไปแบบนี้พาเขาไปชั่งน้ำหนักน้อยยี่สิบหกผ่านครับร้อยยี่สิบหกผ่านนะครับมาชั่งเองครับทำไมรู้ว่าต้องวิ่งกี่นาทีเป็นอาชีพนะครับมาเอาธงน้อยมาถ่ายรูปกันมาคิดว่าจัดอะไรให้ 3A วะเนี่ยจะเดินได้ยกไหนนะเอาจริงอยากรู้เดินยังไงฮะเดินไปเรื่อยครับเดินไปเรื่อยเลยบี้เลยมั้ยบี้เลยมั้ยคิดว่าจะบี้เลยมั้ยบี้เลยมั้ยเอาให้หมดแบบให้แบบหมดเกลี้ยงไปเลยอย่างงี้มั้ยไปดูบนเวทีอ๋อมีแบบฟันศอกอะไรงี้ป่ะกูหลอกถามให้มึงก่อนฮะมีทุกลูกเลยอ่ะโอ้โหขู่อย่างงี้บ้าบอรู้สึกโกรธอะไรมั้ยว่าจัดมวยอะไรมาจัดทรงน้อยมาไฟแรกเลยอะไรเงี้ยครับก็ผมเลือกเองครับก็ต้องรับผิดชอบตัวเองบ้างมีใครช่วยได้แล้วก็ต่อยสนุกกูเองต่อยสนุกต่อยให้สมกับการรอคอยของแฟนมวยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมเชื่อว่าคนที่ตีตั๋วมาก็น่าจะ 70-80% แหละอยากดูมวยคู่นี้ใครแพ้ใครชนะไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเป็นเกมกีฬาพี่น้องกันเหมือนเดิมเนาะอ่ะเดี๋ยวลองดูครับว่าคืนนี้จะจบกันแบบไหนคู่นี้ผมจะเต้นท่าอะไรครับเต้นท่าอะไรเต้นด้วยกันป่ะล่ะถ้าล้านห้าขึ้นเต้นด้วยกันไหมเราเล่นด้วยกันไหมล่ะได้ครับได้ครับเต้นยังไงเราซ้อมดิอ่ะซ้อมดิอ่ะไอ้ฟ้าไอ้ฟ้าไงไอ้ฟ้าเนี่ยเร็วๆไอ้อิงฟ้าไอ้อิงฟ้าไอ้อย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยเชีวิตไปแล้วนะคะกับการตรวจทุกคนนะครับใครที่มาสนามมวยต้องตรวจทุกคนนะครับไม่ใช่ว่าเป็นโปรโมเตอร์เป็นในสนามไม่ตรวจต้องตรวจทุกคนนะครับเป็นเวลา 4:20 แล้วนะครับผมเดินทางถึงสนามมวยแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะให้ชมบรรยากาศก่อนการชกนะครับตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่คนมารอหน้าสนามเยอะแล้วนะปกติแล้วช่วงเวลานี้ยังไม่มีคนมาเลยแต่ว่าวันนี้เป็นวันพิเศษนะครับแฟนมวยเข้ามาให้การต้อนรับแล้วก็ให้กำลังสนับสนุนนะครับรายการมวยในวันนี้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็น่ารักมากๆเลยดูเลยที่เคกันแล้วนี่ก็บริเวณห้องตั๋วครับห้องตั๋วตรงนี้แล้วก็ตรงนู้นเราก็มีแจกเสื้อนะครับให้กับแฟนมวยด้วยนะครับ350ตัวนี่ก็เหลือน้อยแล้วครับพวกเพื่อนฝูงแจกบัตรให้กับแฟนๆที่อยากจะเข้ามาชมมวยนะครับวันนี้ก็มีบัตรฟรีด้วยทุกคนร่วมใจกันเพื่อทำให้วันนี้ประสบความสำเร็จเขาคอมเมนต์ถามว่าเสียบดนอนบ้างหรือยังครับนอนไม่ค่อยหลับเลยลุ้นครับแล้วปาบันชัยบอกใช่ดาราเกาหลีหรือเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างในนะครับว่าความพร้อมข้างในเป็นยังไงบ้างนักมวยก็เริ่มทยอยกันมาแล้วนะครับน่าจะตื่นเต้นคึกคักกันวันนี้ครับกับเวทีมวยราชดำเนินสุขยินดีครับทีแรกตกใจนะโอ้ที่จอดรถไม่มีแล้วช่วง4โมงเองอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าน้องโบ๊ทเนี่ยทำงานสำเร็จก่อนถึงจะเข้ามวยชกเนี่ย 90% กับด้านคนดูต่างๆเนี่ยพี่ตังเชื่อว่าเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือมวยในรายการจะชกสนุกกันแค่ไหนมวยวันนี้ชอบทุกคู่เลยตั้งแต่คู่เปิดหัวนะครับแผ่วๆนะครับจอมดูเดือดของวงการมวยเมืองไทยนะครับรวมถึงทั้งคู่ 3A ก็ดียังมาดูซิว่า 3A เนี่ยยังมีไฟอยู่มั้ยหลังจากไปโลดแล่นในระดับโลกกับเวทีมวยวันแชมเปี้ยนชิพนะครับว่า 3A จะทำได้ดีแค่ไหนครับอ
มดินเนื้อทองมาพง191ขอบคุณเสียโบ๊ทครับที่เปิดโอกาสให้ผมได้ต่อยรายการใหญ่แบบนี้ครับหวังว่าเสียโบ๊ทจะให้โอกาสผมอีกสักรอบครับชิงแชมป์112ครับของทูก็ได้ของราชดำเนินก็ได้ครับอยากจะขอแก้มือเพชรเดชครับครับวันนี้ชกสุดใหญ่เป็นไงครับความรู้สึกอยากขอบคุณเสียโบ๊ทครับที่ช่วยทำให้มาถึงจุดๆนี้ได้สวัสดีครับผมสาวเอกอชาติยาครับมั่นใจ 100% แพ้ชนะก็ค่อยว่ากันอีกเรื่องครับขอบคุณเซโบนะครับที่ให้ผมจัดรายการใหญ่ที่ให้ผมต่อยวันนี้ครับผมสวัสดีครับธงน้อยลูกบอลใหญ่ครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับผมจะทำหน้าที่เต็มที่ที่สุดครับยกไปล้อ81แล้วก็ค่อยเร่งไปนะครับอย่าแบบอย่าไปดำเกินไม่เอาครับสไตล์เราต้องไปล้อเขาก่อนใช่ไหมแล้ว2ยก3ยกจะต่อยฝีมือไปเลยออาวุธนะไม่ใช่มึงมีบ้า 3A อะไรบ้านะไม่ใช่เขามาดูมึงเขามาดูอะไรดูมันเออดูมันไม่ห่วงแต่ฟันสองนี่แทงสลับฟันนี่ได้เปล่าครับครับได้ไหมจับปุ๊บโยนนี่หรือว่าจะเตะขยับเข้าไปได้เปล่าLet's go!
ันนะครับโอ้โหครับผมนะครับขอบคุณมากครับไทยกับพี่เป้นะครับผมวันนี้ให้เกียรติมาดูมวยเข้าเวทีครั้งแรกเลยไหมครับพี่ที่นี่ครั้งที่3ครับที่ราชดำเนินเนี่ยเหรอใช่ครับตอนเด็กเคยมาเหรอครั้งแรกของใช่เขาพาไปดูที่รังสิตใช่แต่ไม่เคยมาดูที่ราชดำเนินเลยครับตอนที่เริ่มหัดมวยตอนมอต้นครับอ๋อแล้วเป็นกี่ครั้งแล้วบ่อยแล้วเป็นผมบ่อยแล้วพี่ตัวดูมวยเป็นตีนะโอเคการมวยกลับมาแล้วคนเต็มเมื่อกี้แทบไม่ได้ตั๋วครับมาเชียร์ใครรู้จักใครบ้างเนี่ยแม่ก็เกินรู้จักใครบ้างบ้างที่นี่เป็นสามเองไงสามเองขอบคุณมากที่มาดูขอบคุณเช่นกันครับกลับมาแล้วกลับมาแล้วครับขอบคุณครับพี่มากครับก็รู้สึกดีใจมากครับแล้วก็สมหวังครับที่กับการวางแผนมาครับอยากจะฝากอะไรถึงใครบ้างพูดเลยก็ขอขอบคุณเสียโบ๊ทเสียแบงค์ครับแล้วก็ทีมงานเพชรยินดีทุกคนครับที่คอยเชียร์ชาวเป็นกำลังใจครับแล้วก็ขอบคุณที่คอยอบรมสั่งสอนครับวันนี้ผมทำชนะแล้วครับผมจะปรับปรุงฝีมือให้ดียิ่งขึ้นครับกลับมาแล้วกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วครับเป็นคืนที่มีความสุขอีกคืนนะครับในชีวิตการเป็นโปรโมเตอร์มวยเนาะมีความสุขกับการทำงานมีความสุขกับบรรยากาศในสนามมวยเป็นอีกวันที่รู้สึกภูมิใจที่ได้เห็นแฟนๆมวยให้การตอบรับเป็นอย่างดีมวยต่อยสนุกทุกคู่เลยไม่มีคู่ไหนที่แบบต่อยกันแบบน่าเบื่อเลยชมน้องๆด้วยชมหัวหน้าคณะทุกคนด้วยที่ทำมวยกันมาเป็นอย่างดีวงการมวยไทยมันจะใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้จะไม่มีพระเอกเลยวงการนี้มีแค่พวกเราทุกคนที่ต้องร่วมมือกันที่ต้องไปสู่ความสำเร็จให้ได้ในอนาคตเราก็จะพยายามจัดมวยรายการใหญ่ๆให้มันต่อเนื่องมากขึ้นนะครับเพราะว่าวันนี้ก็เป็นสัญญาณที่บอกแล้วว่าแฟนมวยเขารอรายการมวยดีๆอยู่รวมไปถึงเวทีที่นี่ก็จะเป็นที่จุดกำเนิดจุดประกายรวมไปถึงการต่อยอดให้กับนักมวยรุ่นใหม่ๆได้มีโอกาสซึ่งอนาคตต่อไปแน่นอนครับที่นี่จะรีโนเวทใหม่จะทำเวทีให้สวยงามเหมือนกับบรอดเวย์ในต่างประเทศและในอนาคตต่อไปผมบอกเลยว่าที่นี่คือเวทีระดับโลกของจริงรีโนเวทเสร็จเดือนกรกฎาคมนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็จะสมบูรณ์แบบเป็นความภาคภูมิใจเนาะที่เราได้รับเสด็จเจ้าชายจากซาอุที่เดินทางมาชมมวยดีใจในการมวยอย่างผมเป็นคนจัดแล้วมีระดับแบบผู้ใหญ่ระดับนิราชนิกูลระดับนี้มาดูมวยในการผมก็ถือว่าภูมิใจแล้วก็ดีใจมากๆไม่ต้องกลัวเนาะคุณเปิดใจแล้วก็เข้ามาได้เลยพวกเราทุกคนยินดีต้อนรับนะครับเข้ามาไม่จำเป็นต้องเล่นมวยเข้ามาดูมวยมาสนุกกับเกมกีฬามาสนุกกับความบันเทิงดีเจปาร์ตี้ผมมันคือความสุขที่ผมบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณไม่เคยได้ลอง
คุณต้องลองสักครั้งในชีวิตนะครับทุกวันพฤหัสนะครับที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสื่อพี่ดียินดีต้อนรับทุกๆคนครับวันนี้คือ1วันเต็มๆที่เราเปิดคลิปตั้งแต่ตอน 6:00 นจนตอนนี้ก็ 5:00 นแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับอีก2เดือนเจอกันใหม่กับรายการใหญ่ของพี่ยินดีนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องยินดีแมนทอล์กด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ